ันจันทร์แบบนี้นะคะกำหนดกลยุทธ์กันนะคะช่วงฤดูของการทยอยประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีประกาศมา1แบงค์แล้วนะคะในแง่ของกลุ่มธนาคารนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์จะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันวันนี้สายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะสวัสดีครับมาค่ะได้ยินเสียงอาจารย์นิพนธ์ชัดเจนไหมนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะคะวันนี้ขอมุมมองนะคะกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะในช่วงไตรมาส1นี้สักนิดนึงนะคะก็จริงมันไม่ได้สำคัญแล้วแต่นั่นหนึ่งเนี่ยมองไปไตรมาส2แล้วนะฮะค่ะไตรมาส1เนี่ยคือไตรมาส4เนี่ยมันเป็นตัวเลข3ไตรมาสเนี่ยธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่หวือหวานะที่แบบว่าทุกไตรมาสเนี่ยกำไรมันจะเซอร์ไพรส์มันจะไม่มีนะฮะนะอาจจะมีการขายทรัพย์สินบางอย่างเงินลงทุนอะไรออกไปเขาก็ไม่คำนวณเข้ามาในราคานะนะครับสมมติขายทรัพย์สินกำไรไปเขาก็คิดคำนวณเข้ามาเฉพาะเงินปันผลนะซึ่งธนาคารพาณิชย์เนี่ยถือว่ามีแอสเซทที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะตอนนี้เพราะนั้นพอ3ไตรมาสเลยไตรมาส4นะครับแล้วเขามองปีหน้าแล้วล่ะนะครับว่า GDP ปีหน้าจะขึ้นยังไงนะมันก็อาจจะมองว่าปีหน้าอาจจะปีที่ดีของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะธนาคารที่ทำอะไรใหม่ๆนะฮะมีธุรกิจใหม่ๆลงไปเล่นนะธุรกิจนอนแบงค์นะฮะอะไรพวกนี้นะครับปล่อยกู้นะ SCB KBank อะไรที่ลงไปเล่นในตลาดพวกนี้นะครับใหม่ใหม่ๆตลาดที่เป็นนอนแบงค์ที่เดินเลยทำไม่ได้ก็ใช้บริษัทลูกทำอะไรเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์เขามองกันนะว่าปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่ดีของกลุ่มธนาคารนะฮะเหมือนที่เคยบอกตลอดว่ากลุ่มธนาคารเล่นไม่ยากหรอกนะครับดู GDP ว่าปีที่เราจะเล่นเนี่ยมันโตป่ะถ้ามันโตก็มันก็ชัดเจน 3.4-4 ใช่มั้ยฮะก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีของธนาคารอันนี้แต่ปีนั้นมันเกี่ยวไม่ถึงทั้งปีนะมันไม่ใช่ทั้งปีนะไม่ใช่ทั้งปีนะครับก็คือมันก็ต้องมีที่มันมีอนาคตอ่ะนะครับมันมีอนาคตมากขึ้นซึ่งก็ต้องดูไปนะฮะพอธนาคารพาณิชย์มันก็มีการทำธุรกิจหลากหลายนะปล่อยสินเชื่อนะครับปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ปล่อยเชื่ออุตสาหกรรมนะครับปล่อยสินเชื่อบ้านบางแห่งก็เน้นเช่าซื้ออะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายถ้าเศรษฐกิจมันโตสัก 4% เนี่ยมันก็ไม่ถึงว่ามันก็ค่อนข้างที่ธนาคารพาณิชย์จะได้ประโยชน์สูงสุดนะเกือบทุกกลุ่มนะครับประมาณเนี้ยนะทีนี้ธนาคารพาณิชย์ที่ดูเป็นผู้ชนะที่สุดเลยนะคะถ้าดูเป็นผู้ชนะในปี65เนี้ยนะคะมีแบงค์ไหนบ้างใช่ครับก็มาเกี่ยวกันหมดแหละถ้าเราเอาแบบแบงค์ใหญ่ก็4แบงค์ BRK Bank SCB KCB นะฮะแต่เราก็ยังเลือกตัวที่มีแต้มต่อในแง่ของการที่จะเป็น X นะฮะคือ K Bank SCB แล้วก็ KCB นะฮะแล้วก็ KTB อ่ะ3ตัวนะครับแต่ตัวอื่นๆเขาก็มีฝีมือนะเขาก็รู้นะว่าเพราะแบงค์เนี่ยไม่ใช่โอแฟชั่นนะฮะแบงค์ส่วนใหญ่ก็ผู้บริหารก็เป็นมีคนรุ่นใหม่เข้ามาใช่ไหมนะครับก็คือมันเขาก็รู้ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องดิ้นออกไปจะไปยังไงนะฮะก็มี BBL อ่ะนะก็เป็นแบงค์ที่เป็นสไตล์เดิมแต่เขาก็ไปเช็คแบงค์ที่อยู่ในประเทศที่ใหญ่กว่าเราอ่ะนะคืออินโดนีเซียก็มันก็คงมีรายได้จากต่างที่เข้ามาอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะนั้นมองรวมๆมันก็ดีนะครับส่วนทิสโก้ KKP พวกนี้ก็เป็นแบงค์เช่าซื้อเศรษฐกิจดีเดี๋ยวเช่าซื้อก็ปล่อยได้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเช็คบินกันใหม่อีกก็ที่ปีหน้าไม่ดีปีหน้าไม่ดีก็ปีของแบงค์ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีคือการวิเคราะห์มันเปลี่ยนทุกวันไม่ได้หรอกนะในแง่ของการวิเคราะห์เชิงเขาเรียกเชิงโครงสร้างที่เป็นแมกโครนะมันก็เป็นของมันตามนั้นนะครับไม่ถึงว่าถ้าเศรษฐกิจดีแบงค์ได้อะเป็นตัวกลางที่ได้ทั้งหมดนะค่ะ
ถ้าสังเกตได้ดีแบงก์ก็รับเลขอ่ะเห็นไหมฮะเพราะนั้นเขารับเลขมาแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็น่าจะรับท่อมไปแล้วนะครับส่วนเรื่องจุกจิกอะไรที่พูดถึงภาพของดอกเบี้ยต่างประเทศอะไรเนี่ยก็ไม่ได้จะเกี่ยวกับเรานะเพราะว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยเราก็ไม่รู้ขึ้นได้ก็นะอันที่สอง QE เขาก็ไม่เอาเงินเข้ามาที่เรานะเขาฉีด QE มา4 ล้านล้านก็จริงแต่เขาไม่ได้เงินมาซื้อหุ้นเราเลยเขาขายด้วยนะขายไป500 ล้านด้วยนะครับเขาฉีด QE เข้าที่อเมริกาในยุโรปนะในอังกฤษในญี่ปุ่นเนี่ยแต่เขาขนเงินออกจากเราจากตลาดหุ้นไปเนี่ยก็4-5 แสนล้านนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าอเมริกาเขาทำแบบนู้นนี่นั่นเราก็ไม่จำเป็นต้องตามเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นปีที่เราไปดูปี30นะที่เกิดแบงก์มาเดลเห็นภาพชัดนะครับว่าตลาดเราขึ้นต่อในอเมริกาเขาไม่ขึ้นนะตลกต่อนะแต่โลกก็เปลี่ยนไปเยอะไม่สามารถเทียบสถิติได้นะครับอเมริกาก็พูดรอบนี้จะขึ้นมาพูดถึงว่าขึ้นมาดีๆก็กลุ่มเทคใช่ไหมฮะค่ะนะครับมันอาจจะเป็นการที่ขึ้นมาเยอะเกินไปมันก็อาจจะมีการปรับฐานได้แต่สุดท้ายก็มาทางเทคในเทคเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันดิสรัปกันเร็วกว่านะแต่เรื่องของที่เป็นพวกธุรกิจเดิมๆนะมันเร็วนะถ้ามีแพลตฟอร์มอยู่นะฮะก็เราดูเรื่องของเดี๋ยวดู Facebook นะฮะ Facebook เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมนะครับค่ะแล้วถ้ามีแบบคล้ายๆ Facebook นะฮะOkay. แล้วมันไม่ได้รันแบบ Facebook ล่ะมันไปรันผ่านบล็อกเชนล่ะไม่มีคนกลางใช่ไหมมันก็ทำได้นะ Facebook ก็เลยต้องดิ้นไปเป็น Metaverse ถูกไหมครับเป็นโฆษณาในโลกสมจริงอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ต้องปรับหมดแล้วนะฮะถ้าอยู่กับเทคเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้นะมันเปลี่ยนเร็วมากมันก็จะดิสรัปต์ขึ้นไปเรื่อยๆมาเนี่ยเหมือนเราได้ยินเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับโดนมาทีเดียวตั้งทีเดียววิ่งได้1,000 กิโลนะครับแบตเตอรี่ที่เคยที่ขนาดตัวเล็กสามารถเล็กลงได้เท่าตัวอะไรเงี้ยนะคือเทคโนโลยีต้องมันต้องเป็นไวไปไวนะฮะมันจะเปลี่ยนไวเพราะนั้นใครเล่นเทคโนโลยีต้องมาตั้งแต่ต้นทางนะครับมันจะเป็นยิ่งจะเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะลงเร็วนะก็ต้องโลกมันไวขึ้นนะครับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตทุกอย่างก็ไวขึ้นแต่มันก็มีข้อมูลให้เราดูมากขึ้นนะครับมีคนสามารถเรียนรู้ได้เท่ากันหมดด้วยความรวดเร็วเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับปัญหาก็คือว่าเรามีความสามารถในการตัดสินใจหรือเปล่าในฐานข้อมูลนะถ้าเราไม่มีความสามารถตัดสินใจเราก็เหมือนจะมาซื้อหุ้นไทยนะฮะสรุปว่าวันนี้หุ้นใหญ่มันไม่ขึ้นหรอกนะฮะเพราะหุ้นใหญ่มันก็คือฝรั่งเล่นกองทุนเล่นเมื่อภาพใหญ่ของโลกไม่ดีมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นก็หุ้นลงไฟฟ้ามานะฮะลงไฟฟ้าก็เห็นว่าโรงเล็กก็ขึ้นได้ดีกว่าโรงใหญ่ถูกไหมครับเพราะว่าคนไทยเล่นเนี่ยแต่โรงใหญ่ก็มีเสถียรภาพมากกว่าโรงเล็กเล่นไปเพลินๆซื้อเยอะไปขายไม่ได้นะครับวันนี้ก็มีบางตัวที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กก็ขึ้นแบบหวือหวาเลยนะฮะแต่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างของเราก็จะมี3 ตัวกราฟ GPSCEA ใช่ไหมกราฟนี่แนะนำมารอบก่อนนะครับรอบเดือนจริงๆเราแนะนำซื้อกราฟมาตั้งแต่วันเพราะว่าวันเปิดตัวของมันนี่ขับมั้งนะฮะนานมากปีพฤศจิกานะครับแต่แนะนำครั้งแรกคือวันที่เข้าตลาดครั้งแรกนี่นะฮะ3-4 ปีแล้วนะครับก็ยังใช่การเราก็แนะนำว่าลองเทิมนะไม่เคยแนะนำให้ขายนะมันกลับรอบนี้จะไม่ได้พูดถึงบ่อยเพราะเราแนะนำให้เข้าไปซื้อช่วงที่เขาเข้าไปซื้ออินพัคช่วงนั้นนะแล้วก็ถือมาคือหุ้นใหญ่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงท่านบ่อยหรอกนะฮะเพราะว่ามันจะมีเทรนด์ของมันนะครับก็รอกลุ่มไว้แล้วก็รอบีคริมใช่ไหมเอโก้ราชบุรีพวกนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ตัวที่ไม่ได้มีการเติบโตเนี่ยอาจจะเป็นบีคริมที่อาจจะเป็นตัวต่อไปนะครับก็รวมทั้งการกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ลงไฟฟ้าหมดนะครับถ้าเรามั่นใจว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแน่เนี่ยมันมาที่ลงไฟฟ้าแน่นอนนะค่ะมันก็อยู่ที่เรามั่นใจไหมแต่ถ้าถามแล้วก็มั่นใจว่าเฟดเดอรัลรีเซิร์ฟเขาบอกมาหรือยังว่าเขาขึ้นเดือนไหนถ้าเขาบอกว่าจะขึ้นเดือนไหนก็ขึ้นเดือนนั้นแหละนะครับหรือว่าที่บอกกันมีนาเนี่ยคนอื่นเป็นคนบอกคนอื่นเป็นคนบอกก็แบบเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องขึ้นแต่ยังไงก็ต้องขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นเมื่อไหร่ถ้าตอนนี้มีนายังไม่ขึ้นไม่เป็นไรโลซ่าก็ปรับฐานแต่ยังไงก็ต้องขึ้นเพราะเงินเฟ้อมันมาใช่ไหม
เงินเฟ้ออาจจะลดปลายปีไม่มาปีหน้าก็มาก็เข้ามาอยู่ดีนะครับมันก็หนีไม่พ้นนะครับที่เงินจะวิ่งไปที่เบนซีเพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยขนาดดอกเบี้ยขึ้นอยู่อ่ะเงินไปตราสารนี่ไม่ได้เลยนะไปก็ขาดทุนนะฮะอันนี้พูดถึงกองทุนขนาดใหญ่นะครับเราไม่พูดถึงคนรายย่อยที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วถือยาวๆนั้นคนละเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนหุ้นตอนนี้เมื่อตลาดมันมาก็หุ้นเล็กก็ขึ้นแนะนำมาก็คือแก๊สนะครับไม่รู้ขึ้นเพราะอะไรก็ขึ้นมาแล้วการใช้เทคนิคเลื่อนไปก็ให้ต้านแรก4บาทผ่านไปก็4บาท20 4บาท40นะครับราคาทางเทคนิคเปลี่ยนตลอดนะครับก็เรามากันตั้งแต่รอบแรกเลยก็3บาท24นะฮะขายไปทีนึงกลับมารับใหม่อีกเมื่อวันจำไม่ได้วันไม่ได้แล้วก็แถว4บาท60นะฮะ4บาท60แล้วนี่ก็กำไรกัน10 11 12 13 13บาทนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเล็กก็จะเลือกเก็งกำไรได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ใครเล่นหุ้นขนาดใหญ่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันปลอดภัยแต่มันไม่ค่อยกำไรแต่ระยะยาวพอร์ตมันจะดูมีเสถียรภาพดีนะแต่ใครเล่นหุ้นเล็กเนี่ยสั้นๆหรืออาจจะจังหวะที่ตลาดเป็นขาที่ดีๆมันอาจจะขึ้นได้ดีพอร์ตอาจจะโตนะฮะแต่ถ้าเผลอไผ่ไปซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆราคาขึ้นสูงนะเวลาเข้าลงแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้นะเราเคยเห็นหุ้นบางตัวมันลงทีเดียว 30% นะฟอร์นะขณะที่ขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมา 50% ใช้เวลา3เดือนใช้เวลาวันเดียวลง 30% ถ้าเราตกใจขายก็จะไม่ได้อะไรเนี่ยก็ภาพตลาดยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับก็จะเล่นเซต50จะเล่น SF หรือว่าจะเล่น MAIนะครับเลือกเอานะฮะอยู่ที่ขนาดของแม่เงินที่จะใส่เข้าไปเท่านั้นตลาดจะไม่เปลี่ยนธีมตลาดเรายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับปีนี้อาจจะขึ้นได้ดีนะครับขึ้นได้ดีไม่ถึงว่ามีจุดสูงสุดกับปีที่แล้วนะครับแต่ไม่ถึงว่าจะลงไม่ได้นะอาจจะลงไป 1,500 ก็ได้ในการปรับฐานใช่ไหมก็จะขึ้นกับปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ถ้าปีนี้มันขึ้นไปดีสมมติว่ามันขึ้นไปถึงขึ้นปีเลยนะแล้วมันไป 1,800นะหรือมันจะสูงกว่านั้นเขาไม่ทราบเหมือนกันนะเกิดฝรั่งเขามันขึ้นอยู่กับฝรั่งไม่ขึ้นอยู่กับเราคืออินเด็กซ์จะขึ้นเท่าไหร่นั้นไม่ขึ้นกับเราขึ้นอยู่กับฝรั่งนะแต่เขาไม่มีที่ไปของเงินแล้วเขามาเล่นที่เราล่ะใช่ไหมหันไปแรงๆล่ะถ้าปีนี้มันขึ้นแรงสมมติขึ้นแรงจนถึงปลายปีหน้ามันก็ลงทั้งปีนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมันก็ไม่สนด้วยว่าปีหน้า GDP เราจะโตดีหรือไม่ดีนะอันนี้ตอนที่สองเนี่ยพอตอนแรกอะท่อนแรกเนี่ยเรามองแค่เมษาใช่ไหมครับตอนสองเนี่ยมันจะเป็นช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะต้องไปดูลักษณะของหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะครับซึ่งมีการฟื้นตัวตามการเปิดเมืองเดี๋ยวมันจะตามมานะครับเดี๋ยวมันจะตามมาเองเนี่ยก็ไม่ยังไม่ต้องรีบเก็บนะอาจจะเป็นสักดูมีนาเมษาจะไปดูหุ้นพวกนี้นะฮะเพราะว่าถึงตอนนั้นถ้าหุ้นที่เราคาดการณ์แล้วมันขึ้นไปเยอะๆนะครับในภาพของความเป็นจริงในการลงทุนเราก็ไม่มีหุ้นอะไรจะซื้ออยู่แล้วใช่ไหมค่ะสมมติลงไปฟ้ามันขึ้นไปจนสุดๆแล้วเราก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรเพราะนั้นถ้าเงินมันไหลเข้ามาตลาดมันก็หาหุ้นเล่นนะครับมันก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเปิดเมืองที่จะตามมามันจะมีเงื่อนไขของมันนะฮะซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้หรอกว่าเดือนนี้จะต้องเปลี่ยนมาเป็นหุ้นตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับเรามีแต่ทฤษฎีนะครับว่าถ้าภาพแมคโครเป็นแบบนี้ต้องซื้อหุ้นอะไรแค่นั้นเองซึ่งเราเรียกว่าศาสตร์การลงทุนใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องไปดูใครเรียนมาก็จะพูดฟังที่พูดแล้วเข้าใจแล้วมันก็คือใช่เนี่ยเราไม่ใช่ไปซื้อหุ้นวันที่มันใช่แล้วเราต้องไปซื้อหุ้นวันก่อนที่มันก่อนใช่ก่อนใช่ก็ต้องอดทนถือนะครับค่ะมาที่ทองคำค่ะตอนนี้1822ก็ไซเวย์อยู่ไม่มีทิศทางนะข้างล่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับ1814 1830กรอบเล็กกรอบใหญ่ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับถ้าดูประมาณ1คือมันสามารถเบรกกรอบบนถ้าขึ้นไปเนี่ย1860ยังเป็นไปได้อยู่นะส่วนกรอบล่างเนี่ยก็อยู่ที่1760ก็เป็นไปได้อยู่นะครับก็เรียกว่าไม่มีทิศทางทั้งกรอบเล็กกรอบใหญ่เบรกฝั่งไหนไปฝั่งนั้นเดี๋ยวจะบอกเองนะครับแต่ตอนช่วงที่รอบที่แล้วที่นะที่ดอกเบี้ยขึ้นนะทองคำเริ่มขึ้นนะแต
แต่เป็นแค่ขึ้นหนึ่งไม่ใช่ขึ้นสามเป็นแค่ขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นหนึ่งหนึ่งสองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราอยู่ใน4อยู่นะฮะ4ก็เป็น ABC ABC นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นช่วงนี้อาจจะเป็น5ก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางนะฮะหรืออาจจะก่อนดอกเบี้ยขึ้นอาจจะลงไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยขึ้นเป็นไซเคิลที่5ต่อก็ได้นะครับสรุปว่าเล่นสั้นอยู่ได้ค่ะเล่นตามก่อนไปก่อนรอให้เบรกบนหรือเบรกล่างเดี๋ยวมา follow กลยุทธ์กันอีกทีนึงมาดูกันได้ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ